สวัสดีมื้อนี้เฮามาเก็บเมลอนนำกันเป็นมื้อสุดท้ายของการเก็บเมลอนสำหรับงวดนี้นี่เป็นลองที่แรกลองสุดท้ายแล้วในการเก็บเด็ดปลายเบิ้งคือมากมันกระบอกค่อยลายเป็นไรถ้าเก็บมืดมันจะเป็นมากน้อยหลายเดี๋ยวเราจะมาสาธิตกินให้เบิ้งโอ้ยมีดเปื้อนนะคือเก็บแล้วแต่ว่าตัดแล้วกำลังเก็บขึ้นรถเก็บขึ้นรถเที่ยวขึ้นรถเรื่อยๆมืดอันนี้เราก็จะไปเก็บลืมที่เขาเก็บมามือซื้นมือก่อนครับแดงงามกินมันบ่กินบ่ฮัลโหลผมมาจากบุรีรัมย์ครับสวัสดีครับผมกินเมลอนให้ดูครับผมมาจากบุรีรัมย แซ่บครับจะเอาลงยูทูบไปด้วยเจ้าแซ่บหลายครับมาครับบุรีรัมย์ครับผมคนบุรีรัมย์อันนี้คนน้องบัวลำพูนนะโอ้ยเบาบางก็ไอ้ยังเหรอผู้บ่าวน้องบัวน่ะผู้บ่าวน้องบัวมีของดีเด้อบ่าวน้องบัวถ้าของบ่ดีครับเพิ่นว่าของโอ้ยของกับมูลบ่ติดเถื่อเนาะแซ่บบ่กินเมลอนแซ่บอยู่เนาะแซ่บหลายมันสุกเกินแล้วเนาะใช่ป่ะเนาะมันบ่ว่างปานใดนี่น้ํามันเริ่มเป็นน้ําฟ้อๆแม่ดิบัวลำพูนกินแซ่บบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์อ่ะโอ้บ้านน้องบัวอยู่ไม่แล้วบัวไม่แล้วมีให้ตกเด้อแข็งหนองหน่อยเนี่ย
ไปนี่สวดงามสวดงามอันนี้เนาะมาเก็บของเขาแล้วก็ลักกินของเขาวันนี้แล้วก็ละเอาไปฝากพี่น้องอีกใครอยากกินละมาเอาเด้อให้ฟรีๆยรดมันคล้ายๆกับแคทาลูดบ้านเฮาแต่ว่าแคทาลูดมันจะเป็นลายยักเกี้ยงอันนึงอันนี้มันจะเป็นลายแสกมันก็หวานคือแคทาลูดแต่อันนี้จะบ่หอมบ่หอมซ้ําแคทาลูดบ้านเฮาส่วนบ้านเฮานี่จะหอมหวานเดี๋ยวจักน้อยจะโซลีลาโยนเมลอนให้เบิ่งแค่เดี๋ยวนี้ขอกินอีกก่อนแก่นมันงามๆเนาะแก่นมันสามารถเอาไปปลูกได้เด้อแก่นแต่ว่าฮักจะบ่มากงามคือบ้านเขาเพราะว่าปุ๋ยบ้านเฮามันบ่งามเด้อปุ๋ยมันเฮาใส่ปุ๋ยเบิกบ่เทิงมันอันนี้มันสุกเกินแล้วนะเพราะว่าเราได้เก็บมาวันนี้เป็นมื้อที่7แล้วบ่มันลายเกินแล้วคือการเก็บบ่ซั่นหวานโยนทิ้งหวานโยนทิ้งครับไม่หวานเราใช่ไหมแต่โซสเต็ปยอดเมลอนให้เบิ่งฮะตามเลยครับบ ครับบอลลงครับนิ่มๆครับนิ่มๆครับไว้ก่อนนี้ครับไว้ครับคาดได้ไงครับมาซ้อมมาอย่างนี้ครับเป็นเดือนกว่าครับคาดได้ครับคาดได้ไงเอาครับนี่ไงครับวางเสื้อกระต่ายด้วยวางเสื้อกระต่ายเนี่ยสุดของบ้านของน้องเน่าครับเดี๋ยวครับเน่าครับจริงไหมครับจริงไหมครับแม่นกับแม่นครับโอ้ยนี่กระเซ็นกันยุ่นครับแม่งเลยประตัดเสร็จแล้วครับจบกันธรรมดาใหญ่ๆนะโกเก่าครับของบุรีรัมย์ครับกินบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์นี่เจ็ดหรอเฮ้ยบ่น่าจะเอาอีก2ลูกก็ได้ครับเนาะครับโอ้ยเดี๋ยวมาแล้วเต็มยันเป็นกูครับโอ้มือตกโตครับนี่คือกล่องสุดท้ายที่ว่าเป็นมรรคใหญ่เรือนั้นก็จะเป็นมรรคน้อยๆเนาะเป็นมรรคน้อยๆงามเด้คือเฮาคัดเอา2ใส่อันนี้คือเอามรรคใหญ่โอ้เป็นจิ๋นเนาดูตายแล้วเสียดายเนาะนี่จังซี่นี่เขายังเอาอยู่ดิน้อยอยู่แต่ว่าหวานมันเป็นน้อยธรรมดาเด้อน้อยหวานๆอยู่เดี๋ยวฝากไปเบิ่งมากเดี๋ยวมันยังบ่ทันได้สุกแก่นี่มากบ่สุกหลายอยู่เห็นบ่
โอ้มาบักไงรสบสุกซ้ำนี่ก็กินได้อยู่แต่ว่ามันยังเคี้ยวไหมก็เลยจะบ่แสบปานใดมาเจอสุดท้ายเจอสุดท้ายมันเป็นเบิร์ดเลยเป็นไงครับปอมไวครับตัดเอาเฉพาะจุดช่วงที่แง่งๆเนอะครับตัดเอาว่าไวกว่านี้ครับน้าเร็วหมักไงก็ไม่จะเน่าเว้ยมันซุกเกินเนาะหมักไงน้อยหมักไงแต่มันดักมันดักมันเลยตาเด้อปั่นลมแพลมพัดลมกรำนัดชายโบโบเก็บมอพี่ก็จะซุกอยู่ที่น้องจีบ่ะแรงละสุกสุกสั่นใส่ยาเนี้ยยาใส่ยาเนี้ยโอ้ยาวมากเลยเสียเธอโอ้ยทำให้อันทำนี่อย่างเงี้ยเอาเป็นวัฒนาโอ้ขับดีขับดีขับดีมันเป็นดีแล้วเป็นขับทางซองนั่นแหละไปจะพาไปเบิ่งการแพ็กโอ้เนาะดาร์กนี่คืองามใช่เนาะอันนี้เป็นเบามาสเตอร์เกาะนี่นะจากบุรีรัมย์ครับมาบุรีรัมย์ครับมาบุรีรัมย์เนาะคนทำเงินเพิ่งเดินไปครับมาบุรีรัมย์คนพัทธินไม่คิดฮอดเมียบ่เจ็ดห้าครับโอ้เงี้ยน้อยพี่ก็มีซอกเนี้ยพี่ว่ายังไงวะได้ครึ่งรถแล้วพี่ทอดเงี้ยน้อยเงี้ยน้อยกลับขึ้นเลยนะนกมักง่ายๆเลยมักง่ายๆเลยจะเป็นเละมันเน่าเอาโยกขึ้นแม่สวยป่ะตั้งอีกแล้วครับตั้งอีกแล้วครับจัดไปครับอันนี้การยกครับจะพร้อมนะครับพี่น้องครับเอามาแป้งขึ้นก่อนนะครับกองสมร่วงกำลังเคลื่อนย้ายเพราะว่ามันเบิดแล้วก็เลยไปย้ายรถมาเร็วๆ
ียบแง่งเพื่อจานมาเลยเอาคือเหี้ยสิมีอยู่อ่ะนี่หน่วยงานหลายที่สุดโอ้หน่วยงานหลายสันเป็นจอกเป็นจอกอยู่เบิ้งครับเบิ้งเอาเบิ้งเอาเนี่ยจอยว่าจอยมาเฮ็ดงานอิสราเอลอ่ะเขาน้ำซ้ำปลาว่ากินครับอยากกวนเขาอยากกวนเขาอันจุบานไม่ได้กินนะครับมาม่าพี่ยังไม่ได้กินเลยไม่จ้อยจนนั่นย่างไม่ไหวแล้วเนี่ยอย่าพากันมาเบิ้งเนี่ยนี่อย่าพากันมาเด้ออย่าพากันมาเด้อ